สวัสดีครับวันนี้ Channel ต้นสุดฟิสิกส์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบสสวทนะครับคัดเลือกโอลิมปิกระบบเก่านะครับที่สอบในปี2551นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมจะซอยคลิปเคลียร์ชุดนี้มาเป็น3คลิปนะครับจำตามหน้าที่ตามหน้าของข้อสอบเลยก็คือคลิปแรกก็จะเฉลยข้อ1ถึง4นะครับคลิป2ก็จะเฉลยข้อ5ถึง9แล้วก็คลิป3ก็จะเฉลยข้อ10ถึงข้อ14นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาข้อแรกนะครับข้อแรกเป็นข้อแรกอ่านโจทย์ก่อนนะครับดูก็รู้เป็นกลศาสตร์ถูกป่ะก็มาเริ่มดูกันว่าให้มวล M ถลายลงจากพื้นเอียงมวล M ใหญ่อ่ะป่ะคุณเห็นมวลนี้ป่ะมวล M เล็กกับมวล M ใหญ่นี้เขาบอกตอนแรกหยุดนิ่งแต่ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อ M เล็กพ้น B ไปแล้วก็คือ M ใหญ่จะมีอัตราเร็วเท่าใดขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามครับโอเคเมื่อ m เล็กพ้น b แล้ว m ใหญ่จะมีอัตราเร็วเท่าใดโอเคนี่คือคำถามของโจทย์ข้อนี้เนาะโอเคเราจะมาทำกันว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงวะอะไรอย่างงี้ข้อเนี้ยมันเป็นกลศาสตร์ป่ะคือธรรมชาติของโจทย์กลศาสตร์เนี่ยครับก็คือมันจะไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้หัวข้ออะไรในการทำคือมันจะไม่เหมือนกับเรื่องคลื่นหรือเรื่องไฟฟ้าถูกปะคือแบบอย่างเรื่องคลื่นอย่างเงี้ยคุณเห็นคลื่นคุณเห็นเรื่องเสียงคุณเห็นเรื่องแสงคุณก็รู้แล้วว่าคุณต้องใช้บทไหนทำถูกปะหรือแม้แต่เรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยคุณแค่คุณเห็นวงจรคุณก็รู้ปะไม่กระแสตรงก็กระแสสลับถูกปะคุณเห็นสนามแม่เหล็กคุณก็ต้องใช้เรื่องแม่เหล็กถูกปะคุณเห็นคำว่าสนามไฟฟ้าคุณก็ต้องใช้ไฟฟ้าสถิตถูกไหมแต่กลศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นลักษณะที่แบบคุณเห็นโจทย์แล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องใช้นิวตันหรือพลังงานหรือโมเมนตัมหรือโปรเจกไทล์หรือมันใช้หลายบทผสมกันอะไรพวกเนี้ยครับมันความยากของกลศาสตร์อยู่ตรงนี้ครับผมจะมาให้หลักคร่าวๆไว้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเจอโจทย์กลศาสตร์เนี่ยเราควรจะใช้บทไหนทำผมจะให้หลักคร่าวๆไว้อย่างนี้นะครับคืออาจจะใช้ไม่ได้ทุกข้อครับแต่ว่าก็ใช้ได้ในระดับส่วนใหญ่หลักการในการดูมีอยู่แค่นี้ครับก็คือถ้าข้อไหนให้ความเร็วหรือตำแหน่งมาโดยที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับความเร่งหรือแบบถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกเกี่ยวกับความเร่งหรือเวลาเลยเนี่ยครับตรงนี้ครับเราจะใช้เรื่องพลังงานในการทำคืออย่างนี้ก็คือแบบคุณเห็นป่ะว่าสูตรของอีพลังงานเนี่ยคุณเห็นแบบอย่างพลังงานจลอย่างเงี้ยครับก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2ถูกป่ะพลังงานศักย์ก็คือ mgh หรือพลังงานศักย์สปริงก็คือ1ส่วน2 ka กำลัง2ถูกป่ะคุณเห็นป่ะว่าไอ้เจ้าสูตรของเราเนี่ยมันมีแต่ความเร็วมีแต่ระยะทางถูกป่ะแต่ว่าจะไม่มีเรื่องของความเร่งและเวลามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ข้อไหนที่มันดูแบบดูมีแต่เรื่องของความเร็วหรือตำแหน่งอะไรพวกนี้ครับพลังงานน่าจะเป็นคำตอบที่ดีรวมถึงโมเมนตัมด้วยครับโมเมนตัมก็โอเคโมเมนตัมด้วยแต่ถ้าข้อไหนเนี่ยให้เกี่ยวกับเรื่องของความเร่งเวลาหรือแม้แต่แรงอะไรพวกนี้ครับถ้าโจทย์มันให้แบบมันต้องใช้ตรงนี้ครับให้ความเร่งเวลาหรือพวกแรงเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยครับเราอาจจะต้องใช้กฎนิวตันแล้วเพราะว่านิวตันมันจะมีสูตรแบบกฎข้อสอบถูกป่ะซิกมา F เท่ากับ MA ถูกป่ะแล้วตัว A เนี่ยมันก็การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาถูกป่ะคนก็จะเห็นป่ะว่าสูตรของกฎข้อสอบนิวตันเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเร่งแรงเวลามาเกี่ยวข้องโอเคนี่คือหลักการดูโจทย์คร่าวๆนะครับว่าโจทย์ข้อเนี้ยมันควรจะใช้เรื่องประมาณไหนในการทำผมตีกรอบให้มันดีกว่าอันนี้ผมว่าสำคัญผมจะตีกรอบสีแดงให้มันนะครับโอเคแล้วข้อนี้ทำไงล่ะโอเคกลับมาดูโจทย์ข้อนี้โอเคคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่ามันต้องใช้เรื่องไหนทำเนาะถ้าเอาแค่ประโยคข้างล่างมาตอบก็ดูก็ต้องรู้เนาะว่าเฮ้ยโจทย์มันไม่ได้มีเรื่องของความเร่งเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องเลยถูกป่ะฉะนั้นข้อเนี่ยครับควรจะใช้เรื่องของพลังงานแล้วก็โมเมนตัมครับโอเคตรงนี้ผมจะลบทิ้งก่อนนะเพราะว่ามันจะเปลืองที่ในการเขียนข้อนี้ครับอาจจะต้องวาดรูปก่อนนิดนึงนะครับเพื่อทำโจทย์ก็คือตอนแรกวัตถุมันอยู่อย่างนี้ถูกป่ะผมก็จะใช้รูปตามโจทย์เนาะจะได้สวยๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยครับวัตถุมันจะวิ่งออกมาอย่างนี้ถูกป่ะพอวัตถุมันถลายลงพื้นเอียงเสร็จเนี่ยพื้นเอียงมันจะต้องถอยไปทางซ้ายถูกป่ะเนาะไอ้เจ้าริมเนี่ยครับมันก็ต้องขยับไปทางซ้ายถูกป่ะ
นึกออกใช่ป่ะคือวัตถุพอวัตถุไอ้ตรงเนี้ยครับวัตถุตรงเนี้ยถ้าวัตถุตรงเนี้ยครับมันกลิ้งลงมาเนี่ยมันก็จะต้องดันให้อีเจ้าริมสีดำมันขยับไปทางซ้ายถูกป่ะนั่นคือสุดท้ายแล้วครับพอมันพอตรงเนี้ยครับมันพ้นจากพื้นเอียงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกป่ะส่วนไอ้เนี่ยครับก็ต้องขยับไปทางซ้ายถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยครับสมมติว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าวัตถุตรงเนี้ยครับมันพ้นพื้นเอียงไปแล้ววัตถุหมุนเอ็มเนี่ยพ้นพื้นเอียงไปด้วยความเร็ว v เล็กนะครับผมต้องสมมติตัวแปรเพื่อในการทำโจทย์ส่วนเจ้าพื้นเอียงหมุน m ใหญ่เนี่ยครับก็จะขยับไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว v ใหญ่นะครับโอเคปะคิดเนาะคุณเก็ทภาพของโจทย์ข้อนี้เนาะแล้วไงล่ะข้อเนี้ยเราจะใช้หลักการอะไรในการช่วยวิเคราะห์โจทย์ครับตรงเนี้ยผมมีคำใบ้แล้วตะเกียครับการที่เราเลือกว่ามันใช้หลักของบทอะไรในการทำเนี่ยมันเป็นเหมือนคำใบ้ของโจทย์ข้อนี้ครับว่าเฮ้ยข้อนี้ควรใช้อะไรทำเนาะซึ่งมันจะมีเรื่องของพลังงานของโมเมนตัมมาช่วยถูกไหมถามว่าจะช่วยยังไงล่ะคุณก็ดูสิตอนแรกวัตถุมันก็อยู่อย่างนี้ถูกป่ะตอนหลังวัตถุมันก็วิ่งใช่ป่ะคุณจะสังเกตว่าระบบเนี่ยครับมันไม่มีความฝืดของพื้นเอียงมาเกี่ยวข้องหรือของพื้นลื่นข้างล่างมาเกี่ยวข้องป่ะดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยไม่มีแรงเสียดทานมาทำระบบเนี่ยจึงน่าจะอนุรักษ์ทั้งพลังงานแล้วก็โมเมนตัมเนาะเก็ทใช่ไหมโอเคอย่างพลังงานเนี่ยก็ควรจะอนุรักษ์ดังนั้นเนี่ยครับจากเนี้ยถ้าผมอ้างว่าสถานการณ์ของโจทย์เขาเนี่ยเกิดการอนุรักษ์พลังงานขึ้นนั่นแสดงว่าเฮ้ยพลังงานตอนแรกก็ต้องเท่ากับพลังงานตอนหลังถูกป่ะถามว่าพลังงานตอนแรกมีอะไรล่ะพอจบทั้งคู่หยุดนิ่งแสดงว่ามันไม่มีความเร็วพลังงานจนเป็น0ถูกไหมแต่ว่าเจ้าวัตถุก้อนเนี่ยครับมันอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h ดังนั้นเนี่ยครับพลังงานตอนแรกนะครับก็คือจะมีแค่ mg h ครับเป็นพลังงานตอนแรกอ้าวแล้วพลังงานตอนหลังล่ะหายไงล่ะโอเคพลังงานศักย์ก็ต้องดูที่มีทั้งพลังงานศักย์และพลังงานจุดบ้างพลังงานจนก็คือ1 2 mv กําลัง2ถูกไหมก็เขียนพลังงานจนของเจ้าพื้นเอียงบวกกับพลังงานจนของวัตถุป่ะแล้วก็บวกกับพลังงานศักย์มั้ยแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยครับเจ้าวัตถุตรงเนี้ยครับมันมาอยู่ที่พื้นแล้วดังนั้นตรงเนี้ยครับพลังงานศักย์จะเป็น0ส่วนพื้นเอียงเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนความสูงอยู่แล้วดังนั้นพลังงานศักย์ของพื้นเอียงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับเราก็จะอ้างสมการได้เป็นสมการเนี่ยครับเป็นสมการที่1คุณสังเกตดีๆนะว่าสมการเนี่ยครับมันมีตัวแปรที่เราต้องการหาอยู่ถูกป่ะก็คือมีตัวแปร m ใหญ่มีความอัตราเร็วเท่าใดก็คือเราโจทย์ต้องการหา v ใหญ่ถูกป่ะแต่ว่าข้อเนี้ยครับมันมีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าที่เกิดจากการที่เราสมมติขึ้นมาเพิ่มก็คือเป็นตัวแปร v เล็กด้วยเนาะส่วน m g h อะไรพวกเนี้ยมันโจทย์มันกำหนดมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมการเนี้ยมันมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าอยู่2ตัวก็คือ v ใหญ่กับ v เล็กมั้ยแล้วสมการเนี้ยมันมีอยู่2ตัวแปรก็จริงแต่ว่ามันมีแค่สมการเดียวถามว่าสมการ2ตัวแปรจะมีแค่สมการเดียวมันแก้ได้มั้ยมันก็แก้ไม่ได้ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาสมการนึงอีกสมการนึงมาช่วยในการหาว่าเฮ้ย v ใหญ่กับ v เล็กนี่มันหากันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมการที่จะมาช่วยตรงเนี้ยครับคุณใช้พลังงานไปแล้วคุณยังไม่ได้ใช้โมเมนตัมเลยป่ะฉะนั้นเราก็ต้องอ้างว่าเฮ้ยโมเมนตัมเนี่ยเราจะใช้โมเมนตัมยังไงกับข้อนี้นะครับข้อนี้ครับคุณจะสังเกตว่ามันไม่มีแรงอะไรมากระทำนอกจากแรงพวก mg กับแรง n ตั้งฉากตรงนี้ครับแต่ว่าโดยสุทธิแล้วเนี่ยครับในแนวราบนะครับมันจะไม่มีแรงมากระทำคุณสังเกตอย่างแนวดิ่งมันจะมีแรง n มากระทำถูกไหมแต่แนวราบเนี่ยมันจะไม่มีแรงดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมในแนวแกนราบนะครับแกนนอนมันจะต้องอนุรักษ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถอ้างกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในแนวแกน x ได้นะครับว่าไอ้เจ้าโมเมนตัมจากแกน f เนี่ยครับมันจะต้องคงที่เนาะก็คือเนื่องจากมันหยุดนิ่งถูกป่ะดังนั้นโมเมนตัมก่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนที่มันจะเป็น0ถูกป่ะส่วนโมเมนตัมตอนหลังเนี่ยครับก็คือเป็นประกอบมาจากโมเมนตัมของเจ้าโมเล็กป่ะก็คือ mv ถูกป่ะแล้วรวมกับโมเมนตัมของพื้นเอียงเนาะก็คือ mv ใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่าโมเมนตัมมันเป็นปริมาณที่ต้องคิดทิศทางเนาะดังนั้นเราต้องใส่ติดลบให้กับโมเมนตัมของพื้นเอียงด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นสมการที่2เห็นยังคุณเห็นสองสมการ2ตัวแปรแก้ได้ยังแก้ได้แล้วใช่ไหมดังนั้นผมก็จะแก้นะครับโจทย์เขาต้องการหา v ใหญ่ถูกป่ะนั่นคือเราก็ต้องทำ v เล็กในรูปของ v ใหญ่แล้วค่อยเอา v เล็กไปแทนค่าถูกป่ะ
คุณคิดว่าสมการไหนที่สามารถจัดรูป v เล็กในรูปของ v ใหญ่ได้ง่ายกว่าก็ต้องสมการ2ถูกไหมสมการ2เนี่ยมันบอกว่าสมการ2เนี่ยแค่เราย้ายข้างเราก็จะได้แล้วว่าไอ้เจ้า v เล็กเนี่ยมันต้องเท่ากับ m ใหญ่ส่วน m เล็กคูณกับ v ใหญ่ถูกปะนี่คือผลจากสมการ2ถูกปะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไอ้เจ้าผลลัพธ์ของ v เนี่ยครับไปแทนค่าข้างบนตรงนี้ฉะนั้นโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเราจะได้จากสมการตรงนี้ครับเราจะได้ว่า mgh บวกเข้ามันจะต้องเท่ากับ1ส่วน2 mv ใหญ่กำลัง2นะครับบวกกับ1ส่วน2 m คูณกับ m ใหญ่ส่วน m เล็ก v ใหญ่กำลัง2เนาะตรงนี้ครับมันจะได้เป็น1ส่วน2ตัวนี้ถ้าเราดึงตัวร่วม v ใหญ่กำลัง2กับ1ส่วน2ออกมานะครับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยจะได้เป็น m ใหญ่ถูกป่ะแล้วบวกกับ m ใหญ่กำลัง2ส่วนด้วย m เล็กเนาะแต่ตรงนี้ก็จะเป็น v ใหญ่กำลัง2ครับเห็นป่ะจบแล้วเมื่อคุณย้ายค่าเสร็จสับให้เรียบร้อยเนี่ยครับคุณก็จะได้ v เล็ก v ใหญ่ออกมาเนี่ยครับเป็น square root ของเนี่ยผมชอบไอ้เครื่องหมายกูโนท5เนี่ยแหละเพราะว่าไอ้ตรงนี้ครับมันจะทำให้เราวาดรูได้อย่างตรงตรงผมชอบตรงนี้แหละเนาะตรงนี้ครับจะได้เป็น2 mgh หารด้วยm ใหญ่บวกกับ m ใหญ่กำลัง2ส่วนด้วย m เล็กนะครับตรงนี้พอเราย้ายข้างมันจะได้อันนี้ออกมาถูกปะซึ่งก็จบแล้วเพราะนี่คือก็คือคำตอบแล้วถูกปะไม่ใช่แล้วปะมันต้องใช่เนาะตรงนี้ครับก็จะได้คำตอบมาแล้วว่าเฮ้ยเจ้า v ใหญ่ที่เราต้องการหานะครับมันก็จะมีค่าตามที่เราได้ตีกรอบเอาไว้นั่นเองครับโอเคใครฟังไม่ทันก็ลองกรอซ้ำดูนะครับฟังซ้ำๆนะครับจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองถามมาที่เพจก็ได้ครับก็จะพยายามตอบให้แล้วก็ถ้าผมว่างนะครับก็จะตอบให้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่หรอกนะก็อย่าคาดหวังว่าผมจะตอบเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับขออภัยในความไม่สะดวกโอเคมาข้อต่อไปกันดีกว่านะครับข้อที่2ข้อที่2ครับเห็นรูปก็พอจะเดาได้แล้วใช่ป่ะว่าเฮ้ยมันต้องใช้เรื่องอะไรทำแต่ว่ามาอ่านโจทย์กันก่อนเขาบอกว่ามวลอิจมวล M เนี่ยครับกำลังถลายเป็นแนววงกลมนะครับของกรวยตั้งนี้โจทย์เขาถามดูง่ายเลยโจทย์เขาถามว่าจงหาอัตราส่วนของพลังงานศักย์ต่อพลังงานจนข้อนี้เห็นก็คงจะรู้แล้วนะว่าข้อเนี้ยต้องใช้เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาหาเนี่ยก็คือเป็นพลังงานศักย์ต่อพลังงานจนถูกปะพลังงานศักย์เนี่ยเราถามว่าเราถ้าเราจะหาแบบสิ่งที่โจทย์หามาได้เนี่ยเราก็ต้องมีแผนคร่าวๆก่อนนะว่าเราจะเอาแบบเราจะเอาอะไรเราต้องการหาอะไรก่อนอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำไปแบบไม่รู้เห็นวงกลมมันก็จะ mv กำลังสองส่วน r อย่างเดียวมันก็จะเป็นการทำที่ออกจากไรจุดหมายไปหน่อยจะทำอะไรมันต้องมีจุดหมายครับดังนั้นจุดหมายของข้อนี้คือการหาพลังงานศักย์กับพลังงานจนถูกป่ะแล้วเอาไอ้เจ้าสองค่าเนี้ยมันมาหารกันถูกไหมดังนั้นก็ต้องหาพลังงานศักย์กับพลังงานจนให้เจอเนาะพลังงานศักย์เราก็หาได้จาก mgh ป่ะ mgh เนาะซึ่ง h เนี่ยมันก็คือความสูงของระนาบวงกลมเหนือพื้นเนาะถูกป่ะตรงนี้คือ h เราก็ต้องหาตรงนี้ให้ได้แล้วก็เจ้า k เนี่ยนะครับก็คือเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2นะครับคุณก็จะสังเกตว่าคุณก็ต้องจำเป็นที่จะต้องรู้ความเร็วที่ไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยมันวิ่งเป็นกลวยกลมตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะหาพลังงานจนได้เห็นป่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาเลยครับไอ้พลังงานศักย์กับพลังงานจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาทีหลังครับแต่สิ่งที่คุณจะหาได้ก่อนแล้วคุณต้องหาเลยก็คือคุณต้องหาความสูงกับคุณต้องหาความเร็วให้ได้เนาะว่ามันการเคลื่อนที่เนี่ยมันสูงเหนือพื้นเท่าไหร่แล้วก็มีอัตราเร็วเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะมาเริ่มทำกันหลักการเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากข้อนี้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เราก็ต้องวาดระนาบวงกลมก่อนเนาะเอ้ยคุณผมว่าวาดกลวยก่อนดีกว่าคือวัตถุมันวิ่งเป็นกลวยอย่างนี้ผมขอวาดรูปใหม่ให้มันใหญ่ๆนะครับวาดเป็นเส้นดีกว่าโอเคแล้วผมก็มีวัตถุอยู่ตรงนี้ถูกปะแล้วไอ้วัตถุเนี่ยมันก็เคลื่อนที่เป็นกลวยอย่างนี้โอเคแล้วยังไงต่อ
ุณจะหาการคุณถ้าคุณจะคิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยต้องทำทุกข้อเลยนะครับก็คือต้องหาว่าแรงอะไรต้องเขียนแรงที่มันกระทำกับไอ้วัตถุนั้นก่อนแล้วพิจารณาว่าแรงอะไรที่ทำหน้าที่เข้าสู่ศูนย์กลางแรงทั้งหมดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงดีกว่าผมพูดงี้ดีกว่าก็คือวาดแนวแรงของวัตถุที่กระทำกับวัตถุขึ้นมาก่อนครับแล้วมาดูว่าเฮ้ยแรงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำตาม approach เนี่ยครับผมก็ต้องดูว่าเฮ้ยไอ้เจ้าวัตถุสีแดงเนี่ยมันมีแรงอะไรมากระทำกับวัตถุนี้บ้างนะครับแรงแรกนะครับขาดไม่ได้เลยวัตถุมันอยู่ในสนามโน้มถ่วงถูกป่ะดังนั้นวัตถุก็จะต้องมีมวล mg เนาะอีกแรงนึงที่จะกระทำกับวัตถุตรงนี้ครับก็คือจะเป็นแรงตั้งปฏิกิริยาตั้งฉากกับวัตถุก็คือไอ้กับพื้นผิวก็คือแรง n ถูกป่ะเนาะโอเคมี2แรงนี้โอเคจบแล้วเนาะมีแค่2แรงนี้แหละนะครับทําไงต่อล่ะไอ้แรงเนี่ยไอ้แรง n เนี่ยครับมันเวลาเราพิจารณาการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเราจะต้องพิจารณาแรงที่มันเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลมของการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยครับผมคือผมวาดเบี้ยวไปจริงๆศูนย์กลางวงกลมมันตรงนี้ป่ะแต่ว่าผมวาดเบี้ยวไปนิดนึงคุณจะต้องพิจารณาแรงที่มันเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลมกับแรงที่มันตั้งฉากกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะแนวที่มันเข้าสู่ศูนย์กลางของวัตถุก็คือเป็นแนวนี้ถูกป่ะและแนวที่มันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ก็เป็นแนวนี้ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องแตกแรงทั้ง2แตกแรงทั้งหมดให้เข้าสู่อีแกนสีชมพูนี้ให้ได้ผมถึงจะหาพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ได้นะครับผมก็ทำการแตกแรงผมก็จะแตกแรง n เนาะเพราะ mg มันก็อยู่ในแนวแกนที่เราต้องสนใจอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องแตกแรง n ถูกป่ะแต่เราไม่มีมุมให้เราแตกนี่หว่าเราจะหามุมจากไหนล่ะตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้ว่าเราจะต้องสมมุติเจ้ามุมขึ้นมาก่อนผมสมมติมุมเซต้าคือมุมตรงนี้นั่นเองครับผมสมมติมุมเซต้าเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจากเรขาคณิตเนี่ยครับคุณก็จะรู้ว่าแนวตรงนี้ครับจะต้องทำมุมเซต้าด้วยไม่ใช่สิผมมันต้องเป็นแนวนี้สิเนาะโทษทีตรงนี้เซต้าเนาะคือคุณคิดง่ายๆก็ได้ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้มันต้องเป็น90ลบเซต้าถูกป่ะแล้วตรงนี้มัน90ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเซต้าเก็ทเนาะพอตรงนี้ผมได้เซต้าตรงนี้มาแล้วครับคุณก็แตกแรงง่ายๆเลยตรงนี้ครับเราก็จะแตกแรงได้ n sin เซต้าตรงนี้กับ n cos เซต้าอย่างนี้นะครับแรงนี้ต้องตัดทิ้งไปมันก็จะมีการเคลื่อนที่2แกนที่เราต้องพิจารณาถูกป่ะนั่นคือแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางกับแกนที่ตั้งฉากกับแนวเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางทำไงล่ะโอเคเรารู้ว่าไอ้แกนเข้าสู่ศูนย์กลางอ่ะเรารู้ว่า n cos θ มันต้องทำหน้าที่ทำให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ดังนั้นเราก็จะอ้างว่าไอ้เจ้า n cos θ เนี่ยครับเท่ากับ m คูณกับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะซึ่งความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยครับก็จะเป็น m v กำลัง2ส่วน r เนาะถามว่าไอ้ r เนี่ยครับมันต้องเป็น r ของอะไรมันจะต้องเป็น r ของการเคลื่อนที่ตรงนี้ป่ะ r ของรัศมีวงกลมสีส้มเนี่ยครับผมขอสมมติก่อนว่าตรงเนี้ยคือ r เลยตรงนี้คือ r แต่ว่าคือเหมือนเนี่ยคุณสังเกตแบบว่าโจทย์มันจะเป็นต้องใช้ h โจทย์มันไม่ได้สนใจไอ้เจ้ารัศมีตรงนี้เลยแต่โจทย์อ่ะมันสนใจตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำ r ถ้าเกิดเราทำ h ในรูปถ้าเกิดเราทำไอ้เจ้า r ตรงเนี้ยครับทำ r เนี่ยให้มันอยู่ในรูปของ h ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะคุณเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้ป่ะสามเหลี่ยมรูปเนี่ยครับมันบอกว่าอะไรถ้าเกิดคุณจะทำ r ในรูปของ h คุณต้องใช้สามเหลี่ยมเรื่องตรีโกณถูกไหมตรงเนี้ยมันสูง h เนาะจากสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยครับคุณก็จะเห็นได้ง่ายได้ไม่ยากได้ว่าเจ้า r เนี่ยครับมันก็ต้องเท่ากับ h tan theta ป่ะแล้วต้องไงผมก็ไปแทนในข้างบนดิผมก็แทนเนาะจากตรงเนี้ยครับผมก็จะแปลงรูปไอ้เจ้าสมการตรงเนี้ยครับได้เป็น n cos theta เนี่ยครับเท่ากับ m v กำลัง2ส่วนด้วย h tan theta นั่นเองนะครับติดเอาไว้ก่อนนะครับเป็นสมการแรกไม่ตีกรอบสีแดงกันนะตีกรอบสีส้มก่อนถ้าตีกรอบสีแดงแสดงว่าผมทำจบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตีกรอบสีอื่นก็คือยังทำไม่จบผ
ผมจะตีกรอบสีแดงเมื่อมันเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนั้นนะครับโอเคถือว่าเป็นข้อตกลงโอเคผมได้สมการนี้ก่อนผมตั้งชื่อมันว่าเป็นสมการหนึ่งทีนี้ผมจะหาอีกสมการคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยเงื่อนไขมันยังไม่จบเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้เลยก็คือการเคลื่อนที่ในแนวนี้ครับซึ่งคุณสังเกตมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมระนาบอย่างเงี้ยแสดงว่าวัตถุมันต้องไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงถูกไหมดังนั้นเนี่ยแรงขึ้นก็ต้องเท่ากับแรงลงนั่นคือเราจะได้ว่าเจ้า n ไซน์เซต้าเนี่ยครับก็ต้องเท่ากับ mg เนาะตรงนี้เป็นสมการที่2ตรงนี้เป็นสมการที่2นะครับอ้าวแล้วเราจะทำไงต่อล่ะเรามีสมการแค่นี้แหละที่เราจะใช้ได้นะครับทีนี้ในสมการเนี่ยครับถามว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยคืออะไรสองสมการเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ n ป่ะ n เนี่ยมันเป็นตัวที่เราไม่รู้เว้ยแล้วก็อีกตัวนึงที่เราไม่รู้ก็คือเซต้าเนาะสังเกตว่ามันมี2ตัวแปรถึงแม้ว่าจะเป็นจริงๆอ่ะ h มันเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยจริงๆสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆก็คือตัว n เนาะทีนี้เราจะทำให้ตัว n มันหายไปได้ยังไงหลักการไม่ยากครับหลักการง่ายมากก็คือจับเอา2เนี่ยมาหาร1ซะพอเอามาหารกัน n ก็จะตัดกันทิ้งถูกป่ะการเอา2มาหาร1ตรงเนี้ยครับมันเราจะได้ตรงเนี้ยออกมาเป็นแทนเซต้าถูกป่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น mg เนาะด้านขวาก็ต้องเป็น mg คูณกับ h tan เซต้าส่วน mv กำลัง2ใช่ป่ะใช่นะครับผมเอา2สมการเนี้ยมาหารกันผมจะได้รูปนี้ออกมาแล้วคุณเห็นแบบว่า tan เซต้ามันอยู่ทั้ง2ข้างของสมการดังนั้น tan เซต้ากับ tan เซต้ามันจะตัดกันทิ้งได้ครับ m กับ m ก็ตัดกันทิ้งได้ครับสุดท้ายครับข้อนี้ครับคุณจะตรงเนี้ยครับจากสองสมการเนี้ยคุณจะได้ว่า v กำลัง2เนี่ยครับมันจะต้องเท่ากับ g h คุณเห็นป่ะไอเนี้ยสำคัญเริ่มเห็นเขาอย่างเนาะโอเคผมได้ตรงนี้ออกมาเนาะทีนี้กลับมาที่โจทย์ข้อถามหาอัตราส่วนของพลังงานสักต่อพลังงานจูลเนาะซึ่งก็คือพจน์ตรงนี้คุณเห็น h กับ v กำลัง2ตรงนี้ป่ะคุณต้องดีใจได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราหาโจทย์เขาถามหา u ส่วน k ถูกป่ะ u ส่วน k ก็คือ mg h หารด้วย1ส่วน2 mv กำลัง2เนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ทั้ง h ทั้ง v นะครับแต่เราเห็นความสัมพันธ์ในกรอบตรงนี้ถูกป่ะคุณเอาลองเอาแทน v กำลัง2เข้าไปตรงนี้ดูสิตรงเนี้ยครับผมจะได้ mg m จะตัด m ทิ้งเนาะตรงเนี้ยครับจะได้2 gh ส่วนด้วย v กำลัง2ก็คือ gh ถูกป่ะเห็นแบบว่า gh ก็ตัดกันทิ้งได้นั่นคือสุดท้ายแล้วมันจะได้ u ส่วน k เนี่ยครับเท่ากับ2เท่าน้องใบสีโอเคเห็นป่ะโอเคก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับของข้อนี้คืออัตราส่วนระหว่างพลังงานสักต่อพลังงานจนข้อเนี้ยเท่ากับ2เท่าโดยวิธีทำข้างต้นนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของข้อนี้ครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั่นแหละครับก็คือคุณก็ตั้งสมการคุณก็ต้องหาระนาบการเคลื่อนที่ของวงกลมให้เจอก่อนแล้วก็พิจารณาแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วใช้สมการกดนิวตันให้เป็นประโยชน์ครับแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางก็ต้องใช้เรื่องความแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแกนที่ไม่เกิดการเคลื่อนที่ก็ต้องใช้สมดุลแรงป่ะโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ของข้อนี้ครับไปต่อกันที่ข้อ3ครับข้อ3ก็จะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ค่อยๆอ่านครับข้อ3เขาบอกว่าแรงดึงที่ปลาย B นะครับมีขนาดพอดีให้ปลาย B อยู่นิ่งๆตรงเนี้ยต่อมาเขาบอกว่าออกแรงปลาย B เลื่อนออกไปให้เป็นระยะทาง X นะครับเขาถามว่าถ้าเราเลื่อนปลาย B เนี่ยออกไปเป็นระยะทาง X โอ้ยเขาถามว่าถ้าเกิดเราเลื่อนไปอย่างเงี้ยเลื่อน b เป็นออกทางเป็นระยะห่าง x เขาถามว่าปลาย a จะเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราโจทย์เขาถาม
ราจะหาไงล่ะข้อนี้โอเคข้อนี้ดูก็เป็นเรื่องของสปริงถูกป่ะจากนั้นเนี่ยเรื่องสูตรของสปริงก็ต้องมาเกี่ยวข้องเนาะข้อนี้เราจำเป็นจะต้องวาดรูปในสิ่งที่โจทย์เขาถามก่อนเนาะต้องวาดรูปก่อนตอนแรกนะครับสปริงอ่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่อย่างนี้นี่สปริงคือตรงนี้ปลาย A ตรงนี้ปลาย B เนาะแต่ทีนี้ครับต่อมาก็คือเขาก็ดึงปลาย B ไปทางนี้ถูกป่ะเอางี้ป่ะดึงปลาย B ไปทางนี้เนาะปลาย A ก็จะถูกดันไปทางขวาด้วยถูกป่ะเขาบอกว่าถ้าเราดึงปลาย B เนี่ยเป็นระยะทาง x ไอ้เจ้าปลาย A ตรงเนี้ยมันจะถูกดึงยืดไปเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับข้อนี้บางคนเห็นก็คงจะแบบโหแม่งทำไงวะนึกออกใช่ป่ะคือแบบผมเชื่อบางคนคงอาจจะยังไม่เคยเห็นแนวโจทย์ข้อนี้ครับก็ติดคุณเห็นสปริงคุณจะแบบโอ้วัตถุตกลงบนสปริงสปริงยุบไปเป็นกี่เซนติเมตรดึงสปริงให้ยืดเท่านี้ใช้แรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบสปริงต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นแนวโจทย์ที่อาจจะใช้คอนเซปต์นิดนึงนะครับในการทำแต่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะเก็ตคุณจะเริ่มทำข้ออื่นได้ไม่ยากมากนะคุณต้องเห็นครั้งแรกก่อนถ้าคุณเคยเห็นแล้วอ่ะคุณจะเข้าใจคุณจะจำได้ว่าเฮ้ยมันต้องทำประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลักการทำข้อนี้คืออย่างนี้ครับผมจริงๆผมเปลี่ยนสีบ่อยนะจริงๆผมต้องแบบต้องเซตสีไว้หลักการทำข้อนี้คืออย่างนี้ครับตรงเนี้ยเราจะต้องดึงจุด A มาพิจารณาถ้าเราดึงจุด A พิจารณาแล้วยังไงล่ะคืออย่างนี้ครับจุด A เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่นิ่งถูกปะถ้าเราเกิดเราดึงยืดอ่ะจุด A ก็ต้องอยู่นิ่งถูกปะนึกออกใช่ปะก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเราดึงยืดอ่ะแล้วเราตรงเนี้ยครับเรามีมือผมไม่รู้จะวาดยังไงก็คือเรามีมือตรงนี้ใช่ปะแล้วคุณก็ใช้นิ้วอย่างนี้ถูกปะใช่ปะใช่ปะโอ้ผมไม่รู้จะวาดไงอันเนี้ยคนมีดึงอ่ะมืออ่ะดึงไปทางขวางี้เนาะถ้าเกิดคุณดึงแล้วมือคุณหยุดนิ่ง A มันก็ต้องหยุดนิ่งถูกป่ะการที่จุด A มันหยุดนิ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องเกิดสมดุลแรงถูกไหมดังนั้นเนี่ยที่จุด A เนี่ยครับเจ้าแรงซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับแรงขวาถูกป่ะที่จุด A แรงซ้ายมันต้องเท่ากับแรงขวาถูกป่ะแล้วแรงซ้ายคืออะไรล่ะแรงซ้ายก็ต้องเป็นแรงที่เจ้าตัวสปริงเนี่ยครับมันกระทำที่จุด Aแรงขวาคือแรงที่สปริงด้านขวาเนี่ยกระทำที่จุด A เหมือนกันนะครับแรงซ้ายที่กระทำคือเป็นแรงสปริงซ้ายมากระทำถูกป่ะก็คือเอาค่าสปริงที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเอาค่าคงที่คูณกับระยะยืดถูกป่ะซึ่งเจ้าระยะยืดเนี่ยครับก็คือเป็น XA เนาะที่สิ่งที่โจทย์มันหาเลยแล้วแรงขวาล่ะโอเคแรงขวาเนี่ยครับมันก็จะเป็นแรงสปริงที่กระทำมาเหมือนกันก็คือเจ้าแรงตรงเนี้ยมันก็จะเกิดจากเอาค่า k ตรงเนี้ย k 2คูณกับระยะยืดของสปริงด้านขวาถูกมั้ยทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยประเด็นของข้อนี้มันอยู่ตรงนี้ครับสปริงด้านขวามันจะยืดออกเป็นระยะเท่าใดบางคนก็จะคิดง่ายๆว่าเฮ้ยก็ยืดออกเป็นระยะ x ไงนึกออกใช่ป่ะก็คือคุณดึงจุด b อ่ะแล้วจุด b มันไปทางอย่างเงี้ยมันไปทางขวาเท่าเนี้ยแสดงว่ามันก็ต้องยืดออกเป็นระยะ x ป่ะนี่คือคำตอบที่ผิดครับจุดเนี้ยครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าคนหลายๆคนน่าจะลืมนึกถึงกันคือเจ้าปลาย B เนี่ยครับมันยืดไปทางขวาเป็นระยะทาง x ก็จริงครับแต่เจ้าปลายซ้าย A เนี่ยครับมันก็ไปทางขวาเป็นระยะ xa ด้วยเหมือนกันครับคุณเห็นป่าวว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าจะปลายขวามันจะยืดออกอะเป็นระยะทาง x เหมือนกันแต่ปลายซ้ายมันก็หดเข้าไปเป็นระยะทาง xa เห็นป่ะดังนั้นเนี่ยระยะสปริงที่มันหดระยะของสปริงด้านขวาที่มันขดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระยะยืดรวมคือระยะยืดรวมคือระยะทาง x ป่ะคือระยะที่ปลายขวามันยืดไปเนาะจะต้องหักกับปลายซ้ายที่มันหดเข้ามาก็คือระยะทาง xa
ฮ่าเห็นป่ะเนี่ยครับประเด็นตรงนี้จบแล้วประเด็นข้อนี้จบแล้วครับก็คือคุณต้องหาระยะยืดของสปริงด้านขวาให้ได้เนาะเพราะว่าเราต้องถึงแม้ว่าปลายขวามันจะถูกยืดออกเป็นระยะ x เหมือนกันแต่สปริงมันไม่ได้เลือกยืดเป็นระยะ x ครับสปริงด้านขวามันจะถูกยืดจริงถ้ากับระยะทาง x ลบกับระยะที่สปริงด้านซ้ายมันยืดออกมาเนาะจบแล้วตรงนี้สมการตัวแปรเดียวเนาะเพราะฉะนั้นผมจะจัดรูปโดยที่ผมจะหาเจ้า x a เนาะผมก็จัดรูปให้ x a มาอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะได้เป็น k 1บวก k 2 x a เนี่ยครับเท่ากับ k 2 x ครับx เจ้า x เนี่ยโจทย์มันก็ให้มาเนาะเพราะว่าโจทย์ก็ต้องให้มาเนาะว่าเจ้าสปริงด้านขวาถูกเลื่อนออกระยะทาง x ดังนั้นเนี่ยครับ x a ตรงเนี้ยครับก็จะเท่ากับ k 2 x หารด้วย k 1บวก k 2ครับเป็นคำตอบโอเคเนาะจบข้อ3นะครับหลักการคิดมีอยู่ตรงนี้ครับมาดูข้อที่4เป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอเคมาอ่านโจทย์กันนะครับข้อ4เขาบอกว่าความถ้วยทรงกระบอกผิวบางปริมาตร V มวลน้อยมากนะครับจากผิวน้ำกดลงไปตรงๆสู่ก้นถังน้ำนะครับถังน้ำมันก็มีความหนาแน่นโลลึก H อย่างเงี้ยครับโจทย์เขาถามว่าต้องใช้แรงกดเท่าใดมันถึงจะอยู่ที่ก้นถังได้พอดีโอเคจะหาได้ยังไงล่ะข้อที่จะหาได้ยังไงเนาะโจทย์เขาถามตรงนี้หาสิ่งไฮไลท์สิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์เขาถามประโยคนี้ครับต้องใช้แรงกดเท่าใดนะครับอันเนี้ยคุณอาจจะต้องใช้แบบความเป็นจริงมาช่วยในการทำโจทย์นิดนึงนะครับก็คืออย่างนี้คุณเคยอาจจะเคยทดลองวิทยาศาสตร์ตอนระดับประถมเนี่ยก็คืออย่างนี้มาอาจารย์เนี่ยเขาจะเคยให้เราน่าจะทำอย่างนี้ป่ะน่าจะเคยทำกันเนาะก็คือเรามีถ้วยอย่างนี้ถูกป่ะแล้วเราก็มีน้ำอยู่นี้เนาะจากนั้นอ่ะอาจารย์เขาจะให้เราอ่ะมีเราจะมีถ้วยแก้วอย่างนี้ถูกป่ะเขาจะให้เราคว่ำถ้วยแก้วเนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำถูกปะพอจุ่มลงไปในน้ำเสร็จอะเขาค้นพบว่าระดับน้ำตรงเนี้ยระดับเนี้ยกับระดับน้ำในถ้วยมันจะไม่เท่ากันเว้ยนึกออกใช่ปะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือน้ำเนี่ยมันไม่สามารถดันมาถึงความสูงตรงเนี้ยได้เพราะว่าจังนะเพราะว่าเมื่อเรากดถ้วยลงไปแล้วครับถ้วยน้ำอะครับมันจะมีแรงดันอากาศภายในถ้วยครับซึ่งเหมือนกับปริมาตรตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเล็กลงพอปริมาตรมันเล็กลงเนี่ยครับความดันของอากาศที่มันถูกคว่ำลงไปในถ้วยเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นเสร็จเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะต้านไม่ให้เจ้าน้ำเนี่ยครับมันไหลขึ้นมาจนถึงก้นถังตรงเนี้ยได้ครับนึกออกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจุ่มลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับจุ่มลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับน้ำมันก็จะดันเข้ามาถูกป่ะแต่มันก็จะดันไม่ถึงตรงเนี้ยดันน้ำก็จะดันไม่ถึงตรงนี้นึกออกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดคุณจุ่มไปจนถึงเนี้ยถูกป่ะอากาศที่อยู่ตรงเนี้ยของคุณอะอากาศทั้งหมดของคุณตรงเนี้ยครับมันก็จะถูกกักเอาไว้ให้มันอยู่ในบริเวณแค่นี้ผมเปลี่ยนสีดีกว่าดีกว่าอากาศที่อยู่ตรงเนี้ยครับพอคุณความถ้วยแล้วกดลงไปในน้ำเนี่ยอากาศของคุณอะจะถูกกักอยู่แค่นี้นึกออกใช่ไหมแล้วที่เหลือเนี่ยครับก็คือเป็นปริมาตรน้ำที่มันไหลเข้ามาในถ้วยเนาะผมขอระบายเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับเอ้ยผมไม่เอาดีกว่าอย่าเพิ่งระบายเดี๋ยวผมระบายทีหลังดีกว่าเพราะว่าท้อโจทย์อ่ะเขาถามในกรณีที่เราอ่ะกดถ้วยลงไปจนถึงผิวก้นน้ำถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากดลงไปเรื่อยๆครับอากาศที่อยู่ในแก้วมันก็จะหดปริมาตรลงเข้าไปเรื่อยๆตามความดันน้ำถูกป่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีปริมาตรของอากาศที่เราที่ตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยสีส้มทั้งหมดตรงเนี้ยครับมันจะถูกกักเอาไว้ในถ้วยแล้วก็มันจะถูกบีบอัดให้เหลืออาจจะเป็นปริมาตรแค่เนี้ยครับส่วนที่เหลือตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ำหมดเลยผมก็จะระบายสีน้ำตรงนี้นะครับโอเคแล้วไงต่อล่ะโจทย์เขาสนใจแรงที่ใช้ในการดันถ้วยเนี่ยลงมาถูกปะเมื่อวัตถุมันอยู่นิ่งอ่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีแรงขึ้นกับแรงลงถูกปะเพื่อให้มันสมดุลกันได้เนาะแรงที่เรากดลงอ่ะเป็นแรง F ถูกปะแสดงว่ามันต้องสู้กับแรงที่มันมีทิศทางขึ้นเนาะที่กระทำกับไอ้วัตถุหรืออากาศเนี่ยอยู่ถามว่าแรงเนี่ยคือแรงอะไรเนาะ
อะไรก็ตามที่อะไรก็ตามซึ่งเมื่อวัตถุจมหรือมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจุ่มลงไปในของเหลวเนี่ยครับของเหลวมันจะมีแรงดันกระทำโดยรอบถูกป่ะแรงเนี่ยมันก็คือแรงลอยตัวเนาะแรงลอยตัวมันก็จะมากระทำเนาะซึ่งจริงๆแรงลอยตัวมันคือแรงดันน้ำที่กระทำกับวัตถุนั่นแหละมันก็จะกระทำกับเจ้าก้อนก๊าซเนี่ยที่มันถูกกักลงไปในน้ำเนาะส่วนแก้วนี้ก็ทำไหมจริงแก้วนี้ก็ทำเนาะแต่เนื่องจากโจทย์เขาบอกว่าแก้วเนี่ยมันมีมวลน้อยมากดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดแรงลอยตัวของไอ้เจ้าแก้วสีแดงเนี่ยครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยเจ้าแรง F ที่เราสนใจก็เท่ากับแรงลอยตัวที่เกิดจากการที่มีก๊าซเนี่ยครับลงไปจุ่มลงไปในของเหลวเนาะการที่ก๊าซจุ่มลงไปในของเหลวเนาะก็เราก็จะมีแรงลอยตัวก็คือมันก็เกิดจากเจ้าโลของเหลวนะคูณกับ V จมเนาะ V จมก็คือ V ตรงนี้ป่ะไปมากใช้สีส้มเหมือนข้างบนกันเนาะ V 2นะครับ V 2แล้วก็คูณกับ G เนาะโลเหลว V จม G นะครับโจทย์เขาให้วิโลมาแล้วโจทย์เขาให้ G มาแล้วดังนั้นเราขาดแค่ V2 ถูกป่ะเราไม่รู้ V2 เนาะดังนั้นถ้าเกิดเราหา V2 ให้เจอนะครับเราก็จะหาแรงที่กระทำได้เนาะดังนั้นเป้าหมายต่อไปคือเราก็ต้องหา V2 ให้เจอเนาะเราจะหา V2 ได้ยังไงล่ะโอเคไอ้เจ้า V2 เนี่ยเราก็ต้องใช้สมบัติของเหลวมาใช้ในการช่วยในการแก้ปัญหาครับสมบัติคืออย่างนี้ครับก็คือสมมติว่าเราเนี่ยตรงเนี้ยครับเขาบอกว่าสมบัติของเหลวคืออย่างนี้ครับก็คือของเหลวที่ระดับความสูงเดียวกันของเหลวเนื้อเดียวกันที่ระดับความสูงเดียวกันมันจะต้องมีความดันเท่ากันครับอย่างที่เส้นบนเนี่ยครับจุด A กับจุด B ตรงเนี้ยครับมันจะต้องมีความดันที่กระทำ2จุดต่อ2จุดเนี่ยเท่ากันครับเพราะว่าของเหลวเนี่ยเป็นของเหลวสีน้ำเงินเหมือนกันอยู่ที่ความสูงเดียวกันครับดังนั้นความดันก็จะเท่ากันเนาะเราจะใช้หลักการนี้ในการช่วยทำครับก็คือถ้าเราลากเส้นสีชมพูตรงเนี้ยครับเราก็จะรู้ว่าเวลาเราจะหาความดันที่มันเท่ากันเราจะนิยมหาความดันตรงที่เราจะนิยมลากหาระดับที่เป็นรอยต่อครับเพราะรอยต่อมันจะเป็นตัวที่จะใช้ในการเทียบสมการให้มันเท่ากันได้นึกออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่เป็นรอยต่อคือรอยต่อของน้ำกับอากาศในแก้วเนี่ยครับเป็นตัวที่เชื่อมกับความดันในระดับเดียวกันที่จุดนี้ครับสมมติจุดนี้คือจุด A และจุดนี้คือจุด B เนาะเราจะได้ว่าความดันที่จุด A เนี่ยครับเนื่องจากว่าถ้วยมันกดมาลึกเป็นระยะ H เนาะข้อนี้ครับเหมือนข้อนี้มันไม่ได้บอกอะไรเพิ่มแต่ว่าเราจะต้องสมมติว่าไอ้น้ำที่มันถูกดันขึ้นมาตรงนี้ครับมันมีค่าน้อยมากจนน้อยมากเมื่อเทียบกับ h นะครับอาจจะมองว่าถ้วยมันลึกมากก็ได้หรืออะไรก็ตามครับอาจจะทำให้เจ้าระยะที่น้ำมันดันขึ้นมาในถ้วยเนี่ยครับมันไม่มีผลต่อ h ครับดังนั้นเนี่ยที่จุด a เนี่ยดังนั้น h ระยะ h ที่ผมค่อมลงมาตรงนี้กับ h ที่ค่อมมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเท่าๆกันนะครับอาจจะตรงนี้อาจจะประมาณเป็น h ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าความดันที่จุด A เนี่ยครับก็คือเอาความดันบรรยากาศเนาะอย่าลืมนะครับต้องมีความดันบรรยากาศด้วยบวกกับโล g h ตรงนี้เนาะเก็ทใช่ไหมส่วนความดันที่จุด B เนี่ยครับที่จุด B เนี่ยมันก็จะมีความดันที่จุด B เนี่ยครับความดันจากของเหลวมันก็ต้องเท่ากับความดันที่แก๊สมันกระทำถูกป่ะดังนั้นเนี่ยที่แก๊สตรงเนี้ยครับความดันของเหลวที่ตรงเนี้ยครับความดันมันต้องเท่ากับแก๊สที่กระทำต่อจุด B เพราะว่าจุด B มันต้องอยู่นิ่งถูกป่ะดังนั้นเพราะมันเป็นของไหลสถิตเนาะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ของไหลมันหยุดนิ่งแล้วดังนั้นเนี่ยจุด B มันต้องเป็นจุดที่อยู่นิ่งดังนั้นแรงดันน้ำที่จุด B กระทำขึ้นมันต้องเท่ากับแรงดันของแก๊สที่กระทำลงเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดจากความดันของแก๊สได้ว่าเจ้าแก๊สตรงเนี้ยครับมันก็มีความดันก็คือความดันทั้งนี้แหละ PB เนาะแต่ความดันในแก๊สตรงเนี้ยเราจะหาได้ยังไงล่ะคุณเห็นป่ะว่าตอนแรกแก๊สคุณเนี่ยมันมีปริมาตรเท่านี้แต่ตอนหลังอ่ะใช้สีส้มดีกว่าตรงเนี้ยครับมันเปลี่ยนปริมาตรให้มันเล็กลงเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยเราคาดว่าอุณหภูมิน่าจะเท่ากันตอนนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ได้ว่า P1 V1 เนี่ยครับเท่ากับ P2 V2 เนาะของแก๊สสีส้มตรงเนี้ยเนาะP1 ก็คือความดันบรรยากาศถูกป่ะเพราะว่า
ไอ้ถ้วยหน้าของคุณอะมันก็กักอากาศที่อยู่ในตรงนั้นนึกออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยอากาศตรงเนี้ยก็มีความดันเท่ากับ PA เนาะคูณกับปริมาตรก็คือปริมาตรถ้วยแก้วนี้มันก็ต้องเท่ากับ P2 ก็คือความดันตรงเนี้ยตอนหลังนั่นแหละความดันที่เราสนใจเนี่ยครับคูณกับ V2 ก็คือ V2 ใช่ป่ะเพราะเราต้องการหา V2 เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็หา V2 ได้จากตรงนี้แหละแล้วคุณก็เอา P2 เนี่ยคุณก็ย้ายข้างไปถูกป่ะดังนั้นเนี่ย PB ตรงเนี้ยครับก็คือเท่ากับ PAV หารด้วย V2 นึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันที่จุด A ต้องเท่ากับความดันที่จุด B ดังนั้น PA บวกกับ rho gh ก็ต้องเท่ากับ PAV ส่วนด้วย V2 เนาะดังนั้น V2 เนี่ยครับมันก็เลยเท่ากับ PAV หารด้วย PA บวกกับ rho gh ครับเห็นป่ะคุณเห็นยังแล้ว V2 คุณอ่ะโจทย์มันก็ให้ V มาแล้ว PA ก็มี H ก็มี G ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะแสดงว่าไอ้เจ้า V2 ตรงเนี้ยผมก็เอาไปแทนค่าข้างบนได้เลยดังนั้น F แรงที่ใช้ในการกดลงเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ rho คูณกับ PAV หารด้วย PA บวกกับ rho gh คูณกับ G ครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับโอเคเก็ตยังโอเคก็จบข้อ4แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็มาเฉลยกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ